ด้วยความที่ว่าผมอยากจะลองฝึกตัวเองเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ดูอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิวตี้บล็อกเกอร์เขาทำยังไงปกติก็เวลาทำงานก็ฮัลโหลพี่ครับว่างวันไหนครับโอเควันนั้นนะครับต่อไปไม่ต้องเรียกพี่คนนั้นนะคะเดี๋ยวเรียกพี่คนนี้แทนปกติเราจะมีสลิปที่บ้านประมาณแบบ3แบบใช่โรงพยาบาลไหนตาโรงพยาบาลไม่ได้ใช่ไม่ได้ตัวแท้ครับเวลาทาแต่ละตัวจะใช้เวลาแบบตัวละ3นาทีจริงเหรอเพื่อให้เขาซึมสวัสดีครับผมวันนี้นี่อยู่ในรายการอะไรท็อกครับท็อกครับได้ฟังที่ว่าผมอยากจะลองฝึกตัวเองเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ดูอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิวตี้บล็อกเกอร์เขาทำยังไงวันนี้เลยชวนพี่รันครับผมสวัสดีครับพี่รันสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วจริงนะผมไม่เคยดูพี่มาก่อนเลยผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในโลกยูทูบบ้างแค่แบบชอบแต่งหน้าเป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบว่าชอบดูแลตัวเองชอบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะแบบมีฐานติดตามประมาณนึงน้อยๆแต่ไม่แปลกค่ะถ้าพอแพทจะไม่เคยดูไม่แปลกไม่ถูกทาร์เก็ตใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราอาจจะไม่แต่งหน้าไงใช่ปกติก็เวลาทำงานก็ฮัลโหลพี่ครับว่างวันไหนครับโอเควันนั้นนะครับต่อไปไม่ต้องเรียกพี่คนนั้นนะคะเดี๋ยวเรียกพี่คนนี้แทนเป็นผู้ดีลูกของผู้หญิงเนี่ยเวลาแต่งหน้าจริงๆเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรเยอะแค่ไหนคือเอาจริงๆ everyday look เนี่ยคือคนจะมองว่าแบบอุ๊ยวันนี้แบบเธอไม่แต่งหน้าแล้วแบบเธอสวยจังเลยแต่อันที่จริงแล้วคือแต่งมาเยอะมากแต่ผู้ชายแค่ดูไม่ออกเท่านั้นเองคือเขาแต่งน้อยอะค่ะแต่ว่าไอ้แต่งน้อยนี่แหละคือแต่งนานเพราะฉะนั้นไอ้การแบบจะแต่งน้อยๆแล้วดูดีอะก็คือจะต้องแบบบำรุงก่อนแต่งค่อนข้างเยอะเพื่อให้เรามีผิวที่ดีบางทีเขาบอกว่ามีเพื่อนผู้ชายส่งมาให้ดูน้องคนนี้หน้าสดสวยมากเลยแกมึงเขาแต่งหน้าอันไหนคือสิ่งที่ต้องเริ่มต้นอันเริ่มต้นสเต็ปแรกนะคะถ้าสุดเป็นแบบ everyday look ของรันนะกับของคนอื่นแล้วไม่รู้นะว่าจะเป็นประมาณนี้ไหมแต่ว่าน่าจะคล้ายๆกันครับเราก็จะเริ่มจากการที่แบบหลังจากเราล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะใช้เช็ดโทนเนอร์ค่ะเราก็ไม่รู้นะว่าเราล้างหน้าสะอาดจริงไหมมันก็เป็นสเต็ปของการที่แบบทำให้หน้าสะอาดขึ้นแบบอีกขั้นหนึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกตรงว่าแบบมีคนส่งมาให้ใช้มันเป็นแบรนด์แบบไม่ใช่ไม่ได้มีในไทยอ่ะแต่เหมือนเขาน่าจะเป็นแบบของต่างประเทศแล้วมีแบบว่าร้านพรีออเดอร์เข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็ลองส่งมาให้ใช้แล้วแบบใช้แล้วชอบมันก็ใช้อันนี้ประมาณ5ขวดแล้วนอกจากมันจะสะอาดแล้วรูขุมขนอ่ะถ้าใช้อ่ะรูขุมขนมันก็จะแบบเหมือนแคบลงเล็กลงแล้วหน้ามันก็จะดูเนียนขึ้นหลังจากเช็ดโทนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วของแรนก็จะฉีดเป็นตัวนี้เป็น Infinity Mist นะคะเป็นแบบว่าเขามีโปรไบโอติกในนี้คือมีช่วงหนึ่งอ่ะที่หน้าไม่ค่อยดีแล้วก็ไปศึกษามาว่าเอ้ยบนหน้าของเราอ่ะควรจะต้องมีแบคทีเรียตัวดีเพื่อที่จะไปแบบสู้กับแบคทีเรียตัวร้ายอันนี้ดีมากนะถ้าสมมติว่าถ้าใครแบบเป็นผดก็คือฉีดตัวนี้ได้เลยพวกผดเม็ดเล็กๆอ่ะก็คือจะยุบทันทีต่อมาก็อันนี้ถ้าช่วงไหนที่แบบเป็นสิวก็จะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้จะช่วยแบบว่ายับยั้งพวกแบคทีเรียอันนี้คือครีมหมดเลยเหรออันนี้คือครีมหมดเลยค่ะแล้วก็ขนาดนี้ก่อนแต่งหน้ามันไม่แน่นแล้วก็ถ้าพวกครีมหรือสกินแคร์ที่ดีอ่ะเขาจะซึมเข้าสู่ผิวเขาจะบำรุงเราไงคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเหนอะอยู่บนหน้าอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าไม่ได้แล้วถ้าสมมติสเต็ปก็จะวางก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้อันนี้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นมาร์คใต้ตาชุบแต่ถ้าวันไหนเอาแบบรีบแบบรีบจริงๆมากๆก็จะคือก็ทำจริงจะเหลือตัวนี้ตัวนี้คือขาดไม่ได้อันนี้คือเป็นแบบไฮยาค่ะเป็นแบบเติมน้ำให้ผิวซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบเติมน้ำให้ผิวแต่ว่าผิวไม่มันบางคนแบบผิวมันจะไม่กล้าใช้พวกเติมน้ำให้ผิวเพราะกลัวว่าหน้าจะเยิ้มแต่ว่าอันนี้มันคือแบบหน้าเราจะเหมือนแบบสุขภาพดีเหมือนกินน้ำมาแต่ว่าไม่เยิ้มกับครีมกันแดดสองตัวนี้คือขาดไม่ได้เลยสำลีนะคะจะใช้สำลีแบบที่ใช้สำหรับโทนเนอร์เท่านั้นปกติเราจะมีสำลีที่บ้านประมาณแบบ3แบบใช่สำลีสำหรับเช็ดหน้าสำลีสำหรับโทนเนอร์สำลีสำหรับคือ3แบบอะโรงพยาบาลไหนตาโรงพยาบาล ไม่ได้ใช่ไม่ได้ ตัวแท้ครับทำไมอะมันต่างกันยังไงคือมันจะไม่กินเนื้อโทนเนอร์มันจะไม่เปืองค่ะแล้วเราก็แบบฉีกฉีกมันมีสองแผ่นในนั้นมีสองแผ่นเห็นไหมมันจะแหว่งเห็นไหมเราก็คือเอานิ้วนี้นิ้วอาอย่างเงี้ยวางไว้ใช่แล้วก็หนีบเขาหนีบไว้ด้วยใช่มือสั่นไม่ใช่อยู่ใกล้พี่หรอไม่ใช่อยู่ใกล้พี่หรอสั่นเลยกลัวโอเคแล้วก็จับอย่างนี้สำลีมันก็จะไม่หลุดนะคะแล้วเราก็เช็ดอย่างเงี้ย
ูกไหมไม่ทาอะไรหมายถึงว่าแบบสำลีอ่ะไม่ให้การจับแล้วนี่เราไปคืออะไรครับอันต่อไปจะเป็นเหมือนแบบเป็นดรอปแล้วครับใช่ค่ะเป็นอินฟินิตี้ดรอปนะคะเหมือนคล้ายเซรั่มนะครับใช่เป็นเซรั่มโดเซมีอ๋อโอเคคือจะแบบหยดใส่หน้าตรงๆเลยก็ได้ประมาณนะคะสองปั๊มสองปั๊มแล้วแต่ขนาดหน้าก็ได้หน้าใหญ่ครับก็ใช้ไปเลยค่ะครึ่งขวดหมดอันนี้จริงๆเวลาทาแต่ละตัวจะใช้เวลาแบบตัวละ3นาทีจริงเหรอเพื่อให้เขาซึมทีนี้ครั้งแรกคิดว่าแบบ10นาทีคงเสร็จแล้วกูว่าชั่วโมงนึงอ่ะเสร็จอันนี้จะเป็นไทยาอันนี้จะเป็นมาร์กใต้ตามาร์กเหรอครับมาร์กใช่ค่ะแบบทาใต้ตาแบบบางๆแล้วมันก็จะสว่างขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่จะทากลางคืนอันเนี้ยกลางวันก็จะแบบถ้าทาก็คือจะต้องเช็ดออกมาร์กไว้แป๊บนึงแล้วก็เช็ดออกแล้วมันก็จะไบรท์ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นกันแดดเราต้องเลือกครีมกันแดดที่แบบใช้แบบเยอะๆได้จริงๆอะค่ะใช้เท่านี้จริงๆไม่เกินเนี่ยอันนี้คือแบบอันนี้คือต้องซื้อตุนไว้ที่บ้านเลยอ่ะเพราะว่าแบบใช้เยอะจบขั้นตอนการบำรุงนี่คือก่อนแต่งหน้าhours later ตะกี้เขาใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมง4ถึง5นาทีได้ทุกคนดูแต่งหน้าฝนตกอ่ะนานแค่ไหนอ่ะไม่กี่อ่ะตอนไหนอ่ะตะกี้เหรอ2ชั่วโมงเมื่อกี้ไง2ชั่วโมงที่หายไปไงยังไว้อ่ะพี่โกงอะไรตะกี้ตอนนี้พี่ต่อจิ๊กซออะไรนะต่อจิ๊กซอขนตาอยู่ขนตาเราจะมาติดทั้งแผงไม่ได้นะคะเราต้องแบบตัดแล้วก็ติดเอาเหรอเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตาเราโดยเฉพาะเขาไม่ได้เอาตาเราไปวัดไงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบดีไซน์ให้เข้ากับตาตัวเองติดขนตาเรียบร้อยแล้วเราก็ปัดมาสคาร่านะคะแล้วพอมานั่งดูก็แบบมันเหนื่อยเหมือนกันนะมันยากนะคุณไม่ใช่แต่งตาปุ๊บแล้วดูแบบมีอะไรซึ่งอะไรก็ไม่รู้มันทำให้ดูเหมือนสวยขึ้นอ่ะมันสวยขึ้นอ่ะขนตาล่างนะคะเราจะทำการชั่วโมงศิลปะวาดเพิ่มค่ะวาดเพิ่มด้วยเหรอใช่เฮ้ยพี่ขอโทษพี่หันมาดิมันเหมือนมีขนตาจริงๆอ่ะเอ้ยอย่างเท่อันนี้เท่ไม่เคยถ้าผู้หญิงแต่งนี้ดูออกปะไม่ออกทีนี้อ่ะทีนี้ขั้นตอนนี้ผู้ชายต้องทำก็คือทาลิปค่ะแต่ว่าอันดับแรกนะคะก็คือเราจะบำรุงก่อนเดี๋ยวพี่จะใช้เป็นตัวนี้ทำเหมือนทาลิปอ่ะทำเหมือนทาลิปปกติไม่ใช้มือตรงนี้อ่ะวันนี้แหละจะได้ใช้พี่อันนี้ดีใช่อันนี้ดีทุกคนไม่โมอันนี้ดีไม่เคยใช้ตื่นเต้นจับยังไงอันนี้มันปล่อยพลังอันนี้ปล่อยพลังนี่ก็คือจับอย่างนี้ต้องโชว์โปรดักต์ด้วยอย่างงี้ไปต่อก็คือจะขอเวลาในการสั่งของสักครู่นะคะพี่มาทำไมเนี่ยคะเนี่ยเสียตังค์เลยเนี่ยไม่เดี๋ยวเพิ่งกดซื้อเผื่อมีอย่างอื่นซื้ออีกอ๋อกดไปแล้วอ่ะจ่ายแล้วด้วยจ่ายแล้วด้วยแล้วเนี่ยอันนี้อ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้อันนั้นแหละค่ะเป็นลิปมันหรือว่าบ๊อบบี้ยาวใช่นี่ผมใช้ตัวนี้อ่าของดีออร์สีนี้เหรออยู่ดีปากก็เจอขึ้นมาเลยครับพี่เป็นคนละคนเลยคนเดียวที่เดินเข้ามาเมื่อกี้นั่นแหละมันผ่านแค่2ชั่วโมงเองปากพี่ดูกว้างขึ้นที่ทาเกินใช่ไหมใช่ค่ะพี่ต้องทาคือถ้าสมมติว่าเราทาลิปใช่ไหมแล้วเราแบบว่าไม่เบรนขอบปากเนี่ยฟินิชลุคแบบมันจะดูแน่นเกินไปแต่พอเราแบบว่าเบรนอะไรเงี้ยปากเราก็จะดูแบบเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาที่ไม่ได้ฉีดอะไรแบบนี้ใส่ปุ๊บเราก็เพิ่มความเจอร์นี่นิดนึงลิปไปเฉยมีทั้งหมด4อย่างขั้นตอนในการทาลิปทาแค่นี้พอเกลือด้วยแล้วพี่กินข้าวกินน้ำยังไงหนูก็ทางใหม่ก็ได้แม่แล้วพี่จะไปไหนพี่ก็ต้องพกคือ4ชิ้นนะใช่จริงไหมเนี่ยใช่จริงไหมเนี่ยอะไรก็ตามในนี้ไม่ต้องพกก็ได้แต่ต้องพกลิปถ้าผู้หญิงหายไปห้องน้ำผู้หญิงไปทาลิป
อ๋อในงานสุดท้ายเราต้องแบบให้โดนหน้าเลยลมพัดเมื่อกี้ทุกคนอยากผมอยากจะแบบอยากจะไปไหนแล้ววะแฉถ้าหนังหน้านิดนึงเพราะถ้าหนังหน้าชอบฉีดอ่ะบางทีเขาจะไม่รู้สึกว่าแบบไม่โดนเลยเขาไม่รู้ไงว่าโดนไม่โดนนึกออกปะแล้วเวลาฉีดมาให้โดนหูบ้างโดนขอบนี้บ้างตรงนี้ไม่โดนรู้สึกแปลกๆว่าล่ะสัตว์ใหญ่จะบอกเขาบ้างเลยว่าแบบพี่ผิดใหม่หน่อยมันไม่โดนอะไรเลยครับเมื่อกี้โดนเลยเสร็จแล้วค่ะก็เท่าที่ดูคือผู้ชายจะลงโปรดักต์ที่มันปิดรูมขนหรือทำอะไรให้หน้ามันดูเนียนขึ้นทาขอบให้กรามกับส่วนเด่นชัดต่างๆให้หน้ามันชัดขึ้นแต่ผู้ชายจะไม่ลงสีให้หน้าเปลี่ยนสีผู้ชายก็ได้อยู่กับสีผิวที่เป็นปกติของหน้าแต่ละคนนั้นแต่เท่าที่เห็นคือผู้หญิงจะมีขนตาคิ้วมีตามีอายไลเนอร์มีกลิตเตอร์มีแก้มมีปากมีฟันมีหมดยังหมดแล้วยังก็คือตรงไหนที่แต่งได้ที่แต่งหมดเลยใช่ก็เหมือนแบบมันก็เป็นการสนุกอย่างนึงนะวันนี้เราอาจจะแบบอยากแต่งแบบนี้วันนี้เราอยากจะเป็นคนนี้วันนี้เราอยากจะเป็นคนนั้นอะไรเงี้ยเราเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองได้ในทุกๆวันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดโทรทัศน์ลุคกันนะครับการไปคาเฟ่ทั้งที่ฝนตกกันนะครับครับทุกคนวันนี้ท็อปแทบทองครับก็พาทุกคนมาแต่งหน้าครับของผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มาจัดลุคโทลุคเพื่อที่ออกไปคาเฟ่กันนะครับถ้าใครชอบลุคโฮมหรือวิธีการแต่งหน้าง่ายๆของผู้ชายแล้วก็ทีมวิธีการแต่งหน้า2ชั่วโมงครึ่งผู้หญิงรอเลยครับผมไม่ถึงนี้ก็ทํา20นาทีเองป่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวมากเร็วมากๆเร็วกว่าที่ผมคิดมากๆก็อย่างที่บอกที่นั่งไซส์คนตาเร็วจริงๆนะครับผมใครชอบก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมทําอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกข้างล่างได้ครับวันนี้ขอบคุณดีค่ะผมมีช่องไหมครับรันรันนานะคะช่องรันรันนานะครับผมใครชอบลุคของพี่รันนะครับก็ไปได้เลยนะครับเข้ากดเข้าไปในช่องได้นะครับในช่องก็จะมีพวกใช่ก็จะมีแบบพวกแบบดูแลตัวเองแล้วก็มีแบบมีสอนเทคนิคแต่งหน้านิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครชอบเกี่ยวกับเรื่องดูแลตัวเองก็เข้าไปดูได้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปเจอกันครับบ๊ายบาย